ี้นะคะคุณผู้ชมอยู่กับเบสแล้วก็นี่เลยค่ะเครื่องฟอกอากาศรุ่นใหม่ล่าสุดจากอโคนาติกของเราซึ่งเบสรักตัวนี้มากซึ่งรุ่นนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่า ANAPF 4822นั่นเองนะคะ wow. และรุ่นนี้นะคะอย่างที่บอกกันนะว่าตอนนี้นะคะฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกนะคะซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันอันตรายมากๆและแน่นอนนะคะคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านกับคุณที่คุณรักเนี่ยก็ไม่อยากจะใส่แมสปิดปากตลอดเวลาใช่ไหมล่ะและเจ้าตัวนี้นะคะเขาก็มีฟังก์ชันและก็ประโยชน์มากมายเดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าเจ้าตัวนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะและสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นเครื่องที่บอกได้เลยว่าขนาดเล็กกระทัดรัดนะคะและที่สำคัญน้ำหนักเบาด้วยเคลื่อนย้ายไปในที่ต่างๆเนี่ยสะดวกสบายมากๆค่ะรวมถึงหน้าจอนะคะจะเป็นระบบแบบสัมผัสนะคะและรวมถึงเขาจะมีสีนะคะซึ่งสีเนี่ยจะแจ้งเตือนสภาพอากาศนะคะฝุ่น PM2.5 ว่ามีเยอะหรือว่ามีน้อยรวมถึงจะมีไฟแจ้งเตือนนะคะในการเปลี่ยนฟิลเตอร์ตัวกรองว่าถึงเวลาเปลี่ยนแล้วด้วยค่ะรุ่นนี้ค่ะจะมีระบบชิลล็อกนะคะเป็นปุ่มล็อกนะคะซึ่งป้องกันเด็กเล็กมากดเล่นด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะตั้งเวลานะคะเปิดปิดอัตโนมัติสูงสุดเลยถึง8ชั่วโมงในการทำงานได้อีกด้วยค่ะและสำหรับรุ่นนี้นะคะใครที่อยากจะนอนหลับแบบพักผ่อนแบบสบายๆนะคะก็ยังจะมีนะคะโหมดไนท์โหมดนะคะซึ่งจะไปลดแสงแล้วก็เสียงการทำงานนะคะไม่ไปรบกวนเวลานอนนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะมี HEPA filter นะคะเขาจะมีแผ่นกรองถึง3ชั้นนะคะซึ่งสามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหฟังก์ชันจัดเต็มขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่ารอช้าค่ะไปจัดเต็มนะคะกับอโคนาติกเครื่องฟอกอากาศรุ่น ANAPF 4822ค่ะตอนนี้ไปต้องขอตัวไปนอนกอดก่อนนะบ๊ายบายค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเทสฝุ่น PM2.5 กันค่ะด้วยเครื่องตัวนี้ง่ายๆค่ะแล้วก็กดตรงนี้นี่จริงๆวันนี้ฝุ่นไม่ได้เยอะมากนะคะประมาณ53เท่านั้นเองฝุ่น PM2.5 นะคะสามารถพกพาไปได้ทุกที่ด้วยนะคะขนาดเล็กมากๆเลยนี่แล้วก็จะมาวัดอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 ของอโคนาติกนะคะนี่เลยวัดกันให้จะๆเลยนะคะว่าเครื่องกรองตัวนี้สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้ดีเยี่ยมมากๆค่ะลดลงไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่ลดลงไปเหลือแค่20กว่าๆเท่านั้นเอง